สวัสดีครับหลังจากคลิปคอมพิวเตอร์กราฟิกเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าด้านดีๆของเรามีเสมอครับโลกของเรานั้นแบ่งออกเป็น2ด้านครับทั้งด้านดีและด้านไม่ดีครับความเจ็บปวดทำให้เราแสดงด้านไม่ดีออกมาความหวังความรักนั้นทำให้เราแสดงด้านดีออกมาเป็นเรื่องจริงนะครับนี่ไม่ใช่การพูดให้คุณคล้อยตามแบบนั้นแต่คุณสามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะตามเหตุผลที่ผมพูดได้อย่างแน่นอนสัจธรรมคิดได้เลยครับว่าจริงไหมวันนี้นั้นคุณผ่านเรื่องดีอะไรมาบ้างมันสามารถทำให้คุณเปลี่ยนตัวตนของคุณได้ไหมหรือว่ามันทำให้คุณแย่ลงตัวคุณคือผู้กำหนดชะตาชีวิตของตัวเองครับจงก้าวเดินต่อไปอย่างเข้มแข็งชีวิตของคนเรานั้นมันสั้นนะครับอย่างที่บอกเกิดขึ้นมีอยู่ดับไปเป็นเรื่องธรรมดาครับพวกเรามาสร้างสังคมที่มีความหวังกันเถอะครับผมว่าเราจะผ่านมันไปได้ขอบคุณที่เข้ามาฟังนะครับสวัสดีครับ